วันที่24ตุลาคม2563ที่กลุ่มปักผ้ากลุ่มค่ายรัตนพลได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มพูนวิชาชีพให้กลุ่มแกนนำอาชีพกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าคลองหอยโข่งหมู่ที่1ตำบลคลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอย่าเฉียงทีเดียวจบมันต้องปักเฉียงให้หมดนะแต่ว่าอย่าเฉียงทีเดียวจบมันสัก2ทีสั้นแต่เข็มยาวมันจะสวยไงมันจะงอลอยกลมมันลอยคือมันต้องเส้นเดียวจบนะถ้าปักทีเดียวจบมันดูยังไงอ่ะมันดูเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรมั้งเหมือนของกินกับของกินไอ้นี่ปักง่ายอยู่ไอ้นั่นไม่ยากหรอกว่าคือนิ้วมันนี่เห็นไหมว่ามันดูเลยไหมจะเกลี้ยงคือเหมือนใช่ไหมจะเกลี้ยงแต่ดูมันจะไม่มีรอยต่อเลยคือเราเต็มเนี่ยนี่คือจะสวยไม่รู้นิ้วนั้นกับนิ้วนี้เหมือนกันสวยเหมือนกันนิ้วสวยทำไม่อยู่นี่นี่ยังไม่ทำเปียกของผู้ชายคือทำไม่สุดจริงหรือว่าจะนั่งทำตลอดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ได้จะไม่เสร็จก็ได้แล้วก็นี่แหละแต่ว่าคนที่ทำมันถูกปากหน้าถ้าวันหน้าผมไม่ได้โอ้มาแบบนี้นะโอ้ก็แขนเหมือนกันนี่อันนี้คุณอยากให้ปากประธานนี้ก็วันนี้มาเนี่ยมีมาอย่างนี้เราก็ต้องปากมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะมาวัดทำไม่เสร็จแล้วมาวัดเนี่ยนะย้ายไป